อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เรียกได้ว่าเป็นละครที่ลุ้นเรตติ้งกันตอนต่อตอนจริงๆสำหรับลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ได้นางเอกสาวแมทพีรณีประกบกับพระเอกสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะถ้านับกันตอนนี้ละครลิขิตรักข้ามดวงดาวก็เดินทางมาถึงตอนที่9กันแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งชอบและไม่ชอบกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามแม้เรตติ้งโดยเฉลี่ยในตอนที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.6แต่คอมเมนต์จากแฟนละครให้ผ่านและพูดกันว่าสนุกไม่แพ้เวอร์ชั่นเกาหลีกันเลยทีเดียวซึ่งเรตติ้งสำหรับสัปดาห์นี้ในตอนที่8ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่14ตุลาคมทำเรตติ้งไปได้ 1.8 และตอนล่าสุดตอนที่9ออกอากาศเมื่อวันที่15ตุลาคมก็กวาดไป 1.9ยังไงแฟนๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับละครดีมีคุณภาพในตอนต่อๆไปด้วยนะคะฝาก P-News Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ